ไปเลยอ่ะไปแล้วนะอ่ะวันนี้มาในตัวแทนของเมลเล่ค่ะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างก็ดีใจมากเลยที่ทางเมลเล่แล้วก็ทางเจมส์คอสเมติกชวนมานะครับก็ตื่นเต้นคือคนเยอะมากเยอะแบบโอ้โหตอนแรกเราก็ไม่ได้คาดคิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้ครับผมก็ดีใจกับทาง JM Cosmetic นะครับที่ขยายสาขามาได้เยอะขนาดนี้ก็ขอให้เยอะกว่านี้อีกเรื่อยๆเลยครับปกติช้อปปิ้งก็อะไรเดินดูมาอะไรอย่างเงี้ยของนานๆทีครับนานๆทีนานๆทีเราตัดไปต่อนานๆนานๆทีซึ่งผลิตภัณฑ์เราก็มีอยู่ที่ JM แน่นอนอ๋อมีอยู่แล้วเพราะว่าเจมมีหลายแบรนด์เยอะแยะมากมายเลยของดีๆทั้งนั้นคัดสรรมาแล้วเรียบร้อยครับโอเคอ่ะขอปรบมือให้กับนักแสดงพันล้านเฮ้ยยังไม่ถึงเหรอสองภาครวมกันอ๋อสองภาครวมกันโอเคห้าร้อยห้าสิบแล้วสิบวัน550 ล้านแล้วทุกที่ดีนะทุกที่ดีได้ดีใจมากครับผมก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ไปดูที่หยดภาค2เนาะก็ดีใจมากๆแต่ว่าพันล้านนะครับเจ้าภาคนี้พันล้านเลยใช่ไหมอยากอ่ะอยากถึงเนี่ยแบบผมนักแสดงพันล้านอยากให้เขาเรียกว่าอะไรนักแสดงพันล้านจูเนียร์นักแสดงพันล้านเลยแล้วถ้าได้พันล้านจริงๆจะทำอะไรต้องทำอะไรดีอ่ะกระโดดตกผมก็จะขิงอยู่อย่างนั้นตลอดปีตอนนี้ก็รู้ที่เราคิดว่าไปถึงพันล้านแล้วก็อยู่ที่คนดูเขาชื่นชอบกันเยอะแค่ไหนแล้วเขามีโอกาสได้ไปดูหรือเปล่าเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าถ้าคนที่ไปดูมาแล้วเนี่ยจะชอบแล้วก็หลงรักภาพยนตร์เรื่องที่อยู่แน่นอนที่แบบที่คนไปไหนมาเนี่ยตอนนี้คนเรียกว่าอะไรลุงยักษ์อะไรอย่างเงี้ยยศใช่เลยพี่ยศมีชื่อใหม่แล้วเป็นพี่ยศใช่พี่ยศพี่แบบเป็นไงบ้างเราได้ยินพี่แบบจากคนที่ไปดูมาแล้วบ้างไหมก็มีนะครับผมอ่านมาบ้างแบบมันมากสะใจมากเหมือนแบบแทนความรู้สึกตัวเองที่แบบเรียกว่ากระทืบแล้วกันเชคครับมันไม่ถูกกันลุมจัดการผีตัวนี้ครับผมก็สะใจครับเห็นว่าเพิ่งไปเวียดนามมาไม่ได้ไปด้วยแต่ว่าพูดอะไรบ้างไม่ใช่หมายถึงว่าแต่หนังของผมว่าภาคเนี่ยมันไปได้ไกลกว่าเพราะอย่างภาคที่แล้วเป็นภาคที่ไทยเยอะทางนี้มันไปไกลกว่าเดิมใช่มีทีมกลุ่มนึงไปโปรโมทที่เวียดนามกันด้วยเนาะน้องเดนิสน้องนีน่าแล้วก็พี่แบร์ใช่ครับมีคิวไปไหนไหมมีคิวไปไหนตอนนี้มีติดต่อมาแต่ยังไม่ชัวร์เนาะเรามีสปปครับแล้วน่าจะไปในความรู้สึกเรารู้สึกยังไงที่หนักเรามันไม่ไกลขนาดมันอ้องไปเลยครับมันคือแบบโออะไรขนาดนี้วะเนี่ยคือแบบมันตื่นเต้นจนแบบเราไม่ได้คาดคิดว่ามันจะไปถึงขนาดนี้ได้อะซึ่งยอมรับว่าคาดหวังอะไรแต่มันไม่คิดว่ามันจะแบบกระแสได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยนั่งลุ้นรายได้ตัวเลขแบบทุกวันไหมตื่นมาก็มีอัปเดตเรื่อยอัปเดตเลยโอ้โหเร็วขนาดนี้ได้หรอตอนนี้คือน่าจะไปแจ้งเลยมีคุณแม่จะอันนี้ก็ถือว่าแบบเกินคาดที่เราคาดหวังไปได้ใช่ก็ดีใจก็ถือว่าเกินคาดเนาะก็ทำลายภาคแรกไปได้แล้วแบบทำลายสถิติภาคแรกแล้วก็ผมก็ดีใจมากๆนะครับก็นิดนึงครับผมก็เปิดตัววันแรกอันดับหนึ่งแล้วกลายเป็นหนังที่ทำรายได้สูงสุดตลอดการแต่เปิดตัววันแรกอ๋อเปิดตัววันแรกใช่รายได้สูงสุดตลอดการในการเปิดตัววันแรกครับเหมือนเราได้เล่นสองภาคเลยนะใช่ภาคสามก็มีภาคสามเล่นไหมว่าจะจูเนียร์คิวไม่ได้ป่ะผู้จัดการอาจจะไม่รับบทมีผมไหมบทมีผมผมก็เล่นอยู่แล้วเพราะเขายังไม่ตายนะเขายังอยู่นะตอนจบยังไม่ตายผมยังไม่ตายกันไปว่าถ้าภาคสามคือผมจะไม่ตายบอกกล่อมกล่อมกล่อมทุกวันเจอหน้าทุกวันผมพร้อมนะผมพร้อมนะในบทห้ามเขียนว่ายศตายตายก็ฟื้นกลับมาได้ตายก็ต้องฟื้นกลับมาหรอใช่ได้กลับมาเป็นผีด้วยอะไรก็ได้ขอกลับมาก็คือยอมกดที่จะมาโผล่ในภาค3ใช่โอ้ติดใจเล่นหนังไหมติดใจชอบมากมีอีกก็คือรับอีกรับนะครับผมรับทุกงานนะตอนนี้ไม่ใช่แค่หนังนะละครซีรีส์ทุกอย่างเลยครับผมแต่คิวก็เยอะอยู่แล้วไงถ้ามีเวลาว่างครับผม
ก็สามยังไม่รู้เลยจริงคุยกับพี่ปุ้ยมาเขาก็ยังไม่ชัวร์อย่าโกหกจริงจริงเขายังไม่ชัวร์เขาไม่ชัวร์จริงเพราะว่ายังไม่ล็อกคิวมันยังไม่ล็อกคิวไม่ใช่ไม่อะอะคือถ้ามีผมบอกแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ยังจะบอกคนแรกไหมก็คือผมเป็นคนประกาศคนแรกเลยแทนทีมงานแทนผู้จัดแทนร่วมกับทุกคนเลยแทนพี่แบร์ด้วยแล้วโพสลงที่หยดมีภาษาหนาเลยพิมพ์ลงเลยเรียบร้อยผมไม่น่าได้อยู่ต่อแล้วยศน่าจะตายจริงแล้วรู้ได้ถึงพันล้านแล้วตอนนี้ครับผมก็ลุ้นครับคาดหวังครับก็สำหรับคนที่ยังไม่ดูนะครับผมไปดูนะครับผมหรือสำหรับคนที่ดูแล้วก็ชวนพี่ๆน้องๆเพื่อนพี่ป้านะอาปู่ย่าตายายไปดูกันนะครับผมฝากด้วยนะครับผมที่จะสองฮะเพราะว่าเราอยากเป็นนักแสดงเพราะผมอยากเป็นนักแสดงพันล้านครับโอเค